การรับเทิดออโต้โชว์2019ปฏิวัติซึ่งแปลงสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถจัดชาแนลนะครับวันนี้มาพาท่านชมรถเทิร์นออโต้โชว์2019นะครับ26เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2562นะครับเดี๋ยวเราไปในงานเลยครับที่เชียงใหม่พลาซ่าแอร์พอร์ตครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของการจัดงานบริเวณงานก็จะมีสินค้าวางขายนะครับรถเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมวนไปรอบๆนะครับมีอุปกรณ์ขายนะครับท่านผู้ชมมาชมได้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่เชียงใหม่หรือแถวภาคเหนือนะครับก็มีรถหลากหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้ออันนี้ก็เป็น Mitsubishi นะครับ Mitsubishi รุ่นใหม่นะครับ Expander Mitsubishi เดี๋ยวชมไปรอบๆนะครับมิราดครับมิราดพนักงานเซลล์ของฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์ด้านนี้เป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะครับด้านนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ขวามอเตอร์ไซค์ทางซ้ายเป็นรถฟอร์ดรถยนต์นะครับรถยนต์รุ่นใหม่ครับจัดงานวันที่26ถึงวันที่5พฤษภาคม2562นะครับที่เชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่านะครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ครับชมได้ครับพาท่านชมงานไปเรื่อยๆนะครับทางขวานี่เป็น MG ครับเป็นรถยี่ห้อ MG ครับ MG เป็นการจัดงานวันที่2นะครับรถก็มีโชว์ในนี้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ก็ตลาดทั่วไปนะครับนี่เป็น MG คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นการจัดงานวันที่2ครับเริ่มวันที่26วันนี้วันที่27นะครับที่มาครับอันนี้ Suzuki Suzuki Swift นะครับรุ่นใหม่ครับซ้ายมือก็จะเป็น Honda ครับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รุ่นสวยๆนะสายรุ่นเฮ้ยอันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมชื่ออะไรครับท่านผู้ชมชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมดูรถนี้มาร์ชโอ้อันนี้โอ้น่ารักดีนะครับนี่รถรถโอ้อันนี้ดูนะครับเป็นรถของนิสสันนะครับนิสสัน
โอ้โหนี่นิสสันอะไรเนี่ยครับดูนะครับนิสสันมุมแคบเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับคันนี้คันนี้โอ้โหทรงแปลกตามากครับนิสสันนะครับนิสสันอันนี้รถโชว์มั้งคงจะเป็นรถโชว์ครับนิสสันคิ้วนะครับเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาพอสมควรนิสสันคิ้วนิสสันคิ้วญี่ปุ่นจะมีรถประมาณนี้นะครับรถประมาณนี้รถประมาณทรงของคิ้วเนี่ยครับคิ้วสีขาวข้างหน้าเนี่ยนะครับนะครับนิสสันคิ้วประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้คนขายแต่เราเป็นขายนะครับอ๋อเป็นขาย 790,000 รถยนต์ใช้แล้วนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอ๋อรถยนต์นำเข้านะครับมีหน้าเราเห็นนะครับคลาสสิกรถยนต์ใช้แล้วนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นให้นำเข้านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับรถนำเข้าครับนี่ 390,000 ครับ 390,000 นะครับน่ารักเชียวนะครับกลับมาชมต่อนะครับอันนี้รถ Nissan MarchBolero นะครับ 400,000 นะครับ 400,000 ทอน 1,000 อ่ะ 400,000 ทอน 1,000 นิสสันคิ้วนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นก็ 800,000 นะครับทอน 1,000 เหมือนกันมีทอน 1,000 800,000 ทอน 1,000 นะครับชมต่อครับชมต่อมันเป็นความลับด้านนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์โอ้มอเตอร์ไซค์เรซซิ่งมันยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อแปลกๆนะครับรูปทรงสวยแล้วครับเรซซิ่งเจนเทิลแมนเจนเทิลแมนยี่ห้อเจนเทิลแมนเหรอครับเนี่ยครับครับมอเตอร์ไซค์ด้านนี้สวยทรงสวยนะครับสวยฮาร์เลย์ครับฮาร์เลย์เดวิสันครับโอ้ฮาร์เลย์เดวิสันครับนี่ครับรถทรงสวยๆเอาสักคันไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมที่อยู่เชียงใหม่อยู่แถวภาคเหนือมาชมได้นะครับงานมีถึงวันที่5พฤษภาคม2562นะครับวันนี้วันที่27ก็เพิ่งวันที่2นะครับเพิ่งวันที่2ครับเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์สวยๆก็มีนะครับด้านนี้นิสสันนะครับด้านนี้นิสสันซูบารุข้างหน้านะครับก็มีซูบารุนี่ซูบารุกำลังจะเข้าซูบารุครับซูบารุเป็นรูปดาวซูบารุครับซูบารุตรงนี้ซูบารุ
มาดูตรงฝั่งโตโยต้าบ้างครับตรงนี้จะโตโยต้าครับโตโยต้าโตโยต้านะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเป็น Honda นะครับ Honda รถใหม่ๆกันนะครับรถใหม นี่ Honda นะครับนี่ Honda Honda นะครับตรงนี้ก็เป็น Toyota นะครับ Toyota รุ่นใหม่ๆงาน Northernออโต้โชว์นะครับ Northern Auto Show เชียงใหม่ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลพลาซ่าแอร์พอร์ตครับงานมีตั้งแต่วันที่26เมษายนจนถึงวันที่5พฤษภาคมครับเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางด้านนี้ Isuzu นะครับด้านนี้ Isuzu Isuzu รุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ก็ต้องมีตรงนี้ก็มอเตอร์ไซค์คาวาซากิครับคาวาซากิคาวาซากิสวยๆทั้งนั้นนะครับคาวาซากิมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้ก็ค่ายนิสสันนะครับนิสสันเทียร่านิสสันโน้ตครับท่านผู้ชมครับมาชมงาน Northern Auto Show 2019นะครับวันที่26ถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับที่ Airport Central Airport นะครับเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่2นะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีทุกค่ายนะครับรถตลาดทุกค่ายที่มาทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับมากันทุกค่ายเลยนะครับท่านที่อยู่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแถวภาคเหนือก็มาชมได้นะครับจนถึงวันที่5นะครับนี่คือรอบๆ บริเวณรอบๆนะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะงานวันนี้มันเป็นวันที่2ที่2ไม่ๆมาที่เดิมครับหัวบอยไม่ใช่ชมรอบๆนะครับงาน Northern Auto Show เชียงใหม่นะครับวันที่26เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2562นะครับหรือว่าปี2019นะครับมีรถใหม่ๆของทุกค่ายทุกยี่ห้อที่เป็นรถตลาดทั่วไปครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนภาคเหนือก็มาเที่ยวชมได้นะครับ
ให้ดูหน่อยมีหุ่นยนต์มาโชว์นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้เต้นให้ดูหุ่นยนต์นะครับในงาน Northern Auto Show ในเป็นภาพแอร์พอร์ตเชียงใหม่เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านชมผ่านไปนะครับทางลิขสิทธิ์108 Channel นะครับก็จะมีสาระความรู้ด้านการท่องเที่ยวการศึกษาและก็อาชีพมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิขสิทธิ์108 Channel ด้วยนะครับจะนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านเป็นประจำเลยครับสวัสดีครับ